ผมจะบอกให้ว่าผมคุยกับเพื่อนผมประจำผมเนี่ยไม่ได้มีฐานะอะไรเพื่อนผมหลายคนก็ไม่มีฐานะอะไรที่บ้านก็ไม่ได้มีฐานะยากจนผมคุยกันว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจตกต่ำขึ้นมาลำบากไม่มีข้าวปลาจะกินหรือไม่มีอะไรเนี่ยคุยกันในฐานะเป็นนักเคลื่อนไหวด้วยกันมึงจะขายตัวไหมขายตัวที่ไม่ใช่เป็นขายตัวอย่างอื่นนะครับขายตัวขายอุดมการณ์ไหมผมยืนยันกับเพนกวินไว้เป็นปีๆต่อให้กูอดตายมีหนี้เป็นแสนกูก็ไม่ขายตัวพวกมันแต่จะบอกไว้ว่าสงสัยสอสอเราเนี่ยไม่มีข้าวกินครับเราต้องเห็นใจเขาหน่อยสงสัยมีข้าวกินไม่มีตังค์ชัด23ล้านเนี่ยคงเอาไปห่มนอนได้ก็ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจะขายก็ขายไปครับผมไม่ว่าเราเห็นใจครับช่วงนี้เศรษฐกิจตกต่ำทำมาหากินนะฮะแต่เมื่อไรนะครับอย่าโผล่หน้าให้พี่น้องประชาชนชาวประเวศเห็นอีกเป็นอันขาดไม่งั้นเจอดีแน่เลือกตั้งสมัยหน้านะครับอย่าว่าแต่พันเสียงเลยครับ200เสียงไม่รู้จะได้ถึงหรือเปล่าขอพูดไว้แค่นี้ขายได้ครั้งเดียว23ล้านเนี่ยเอาไปใช้คุ้มนะครับเอาไปใช้ให้คุ้มเอาไปให้ชีวิตครอบครัวตัวเองมีความสุขทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ขอให้มีความสุขต้องจำไว้ว่า23ล้านนี่23ล้านที่คุณรับไปเนี่ยไปใช้ในนรกมันคือหยาดเหงื่อแรงกายและน้ำตาพี่น้องประชาชนตายไปคุณก็เอาไปไม่ได้แค่นี้แหละถึงสสคนนี้ผมไม่เอ่ยชื่อและไม่อยากรู้จักด้วยขอบคุณครับให้เหยียบเลย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 ให้เหยียบมวลชนให้เหยียบกูเห่าเลยขอบคุณพี่น้องสื่อพ่อแม่พี่น้องสื่อมวลชนนะครับขอบคุณมากครับ